ไปดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันบ้างนะคะก็คือการยึดทรัพย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองค่ะกรณีทุจริตข้าวหรือว่า G2G นะคะตอนนี้กรมบังคับคดีนะคะได้มีการประกาศมาแล้วว่าได้มีการอายัดบัญชีเงินฝากของนายบุญทรงเตรียพิรมและพวกอีก6รายแล้วล่ะค่ะรองอธิบดีกรมบังคับคดีคุณศศิวิมลธนสานติได้กล่าวถึงความคืบหน้าการยึดทรัพย์กรณีที่ทุจริตการขายข้าวแบบ G2G ของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกรวม6รายจำนวน 20,000 ล้านบาทว่าขณะนี้กรมบังคับคดีได้อายัดบัญชีเงินฝากของนายบุญทรงและพวกแล้วส่วนทรัพย์สินอื่นๆนั้นทางกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างนำสืบและก็แจ้งมาอย่างกรมบังคับคดีค่ะไปฟังเสียงของคุณศศิวิมลกันหน่อยค่ะถ้า G2G เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ค่ะนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้สืบทรัพย์และมาดำเนินการนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีการดำเนินการก็คือเรื่องขออายัดเงินในบัญชีของทั้ง6ท่านที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ยังไม่มีทรัพย์อื่นค่ะใช่ค่ะส่วนทรัพย์อื่นกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้แจ้งนะคะที่จะมาดำเนินการค่ะนอกจากกรณีของนายบุญทรงเตยพิรมแล้วก็พวกอีก6รายนะคะก็ยังมีเรื่องการยึดทรัพย์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกรณีที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว 35,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะคะยังต้องรอคำสั่งจากกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเรื่องนะคะโดยทางกรมบังคับคดีค่ะก็บอกว่าพร้อมที่จะดำเนินการทันทีหากมีคำสั่งมาถึงค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าจะมีการยึดทรัพย์ประเภทอะไรบ้างแล้วก็การดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ